จบจากเขาลูกนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขาลูกนั้นต่อนู่เขาลูกนั้นเราจะเดินย้อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ไต่ลงไปแล้วก็เดินย้อนกลับไปทางที่มีบันไดแล้วเราก็จะปีนไปที่เรามาถึงจุดขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงซอกหินที่ว่าจุดช่วงแรกที่โอมาถึงแล้วตอนนี้เราจะไปอีกทางนึงค่ะเราจะไปเขาตรงนู้นตรงสูงจากตะกี้นี้เส้นทางเขามันอยู่ตรงนี้นะคะที่เราไปมาโอไปเขานู้นมาปัญหาคือว่าเราไม่ได้เจอเส้นทางที่เขาเขียนไว้ว่าเราสามารถเดินได้นะคะเราไม่รู้ว่ายังไงแต่เราลองเดินไปก่อนถ้าอันตรายมากๆก็อาจจะกลับนะคะเราก็จะไม่เสี่ยงเหมือนกันถ้ามันอันตรายนะคะแต่จะลองเดินตรงนี้ค่ะจะลองเดินลงข้างล่างแล้วก็จะไปขึ้นตรงนู้นนะคะคิดว่ามันมีป้ายบอกไหมว่าเราเดินได้สัญลักษณ์เขาให้เดินนะคะยังไม่เห็นเห็นแต่รอยเท้าคนเดินอันตรายไหมเดี๋ยวดูเนี่ยค่ะไหนตะกี้เราไปเจอนักเล่นวิทยุมือสมัครเล่นเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าข้างล่างเนี้ยค่ะมันจะมีทางเดินขึ้นนะคะเราจะต้องงมกันเองตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีป้ายสัญญาณบอกว่าเราสามารถเดินได้ทางไหนนะคะแต่เขาบอกว่าทางนี้เดินได้มันมี2ทางเดี๋ยวเราจะต้องลองเดินดูว่ายังไงถ้าเกิดว่ามันอันตรายมากเราก็จะเดินกลับกันค่ะยี่ห้าไปชูเซ่เออบอกปัญหาอีห้าไปนิกเซ่รถแต่อุ่นวีเซลเดอร์บอดาฟลาฟเฟอีไปเซลนิกเฟลลิกอันตอนนี้ก็เดอร์ดัซซิกไม่ฟัชตันดันวัซซิกซากYa, man das kein Weg laufe. Du musst auch bissli denken, oder? Wenn du wieder laufe, oder? ตอนนี้ก็จะเริ่มเถียงแล้วค่ะเถียงกันเรื่องทางเพราะว่าโอ๋ก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่มันไม่มีป้ายสัญญาณบอกว่าเราเดินได้นะคะด้วยความที่ว่านักวิทยุอีกท่านนึงบอกว่าเดินได้ทางตรงนี้แหละเดินไปเลยเราก็กลัวกลัวงวดที่แล้วก็ไปเสี่ยงมาอีกรอบนึงไม่มีสัญญาณทางบอกให้เดินแล้วก็พากันเดินถ้ามันอันตรายมากก็จะถอยกลับเลยไม่เดินด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสี่ยงนะคะส่วนฝรั่งเขาก็จะบอกว่าทำไมเธอไม่ลองดูก่อนเธอยังไม่ได้เดินเธอกลัวอะไรกลัวไม่กลัวมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราเขาก็พูดเขาก็เข้าใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอีกนักวิทยุอีกท่านหนึ่งเขาบอกเดินได้เขาก็คิดว่ามันเดินได้ไม่รู้สิโอไม่โอกลัวฝรั่งเขาก็ถามเราตกลงเธอจะเดินหรือไม่เดินเนี่ยโอก็เลยบอกว่าเธอปล่อยฉันอยู่ฉันอยู่เงียบๆเลยฉันไม่ได้เดินเร็วแบบเธอนี่ฉันก็ต้องระวังนะหัวเข่าเราก็ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่จะทำอะไรก็ต้องระวังใช่ไหมคะดูแล้วหินมันยังพอเดินได้อยู่นะคะถ้ามันเป็นแบบชันมากๆแล้วเป็นกราบแบบจะจิกไม่อยู่เลยนี่จะไม่เดินต่อแต่ทีนี้ว่าเออมันเป็นหินมันเป็นก้อนเป็นก้อนค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพราะว่ามันเป็นเนินอยู่นะคะเป็นเนินเป็นชั้นหินทำให้เวลาเราลงน้ำหนักเนี่ยเราไม่เสี่ยงที่ว่าจะลื่นลงไปก็ดูด้วยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นก็ใครไม่กลัวก็ให้เดินไปคนเดียวเราไม่เอาด้วยแล้วเดินมาได้สักพักนึงเริ่มปวดเข่าแล้วนะคะเพราะว่าหินเล็กหินน้อยเราต้องแบบเราต้องปีนนะคะเราปีนขึ้นปีนลงแล้วเท้านี่จะต้องแบบมั่นคงมากเลยนะคะในการเหยียบหินเนี่ยเราจะต้องคอนโทรลกับเท้าเราตลอดเวลาก็เริ่มปวดเข่าแล้วปวดเข่าปวดขาและอีกอย่างนึงเพราะว่าพักไม่ได้เดินมา2อาทิตย์ค่ะใครมีรองเท้าผ้าใบห้ามเลยนะคะเนี่ยไม่ได้เลยนะรองเท้าผ้าใบเนี่ยต้องรองเท้าเดินเขาเท่านั้นข้อต้องสูงหน่อยเพราะว่ามันจะได้รัดข้อแน่นๆกันข้อพลิกนะคะถ้า
ถ้าใครคิดจะเดินเขาก็ต้องลงทุนนิดนึงนะคะใส่แต่ผ้าใบมาไม่ได้นะอันตรายมากแล้วว่าเราจะเดินลงข้างล่างดีกว่าค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นทางนู้นไม่เสี่ยงที่จะเดินขึ้นเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดินลงข้างล่างดีกว่าอันตรายมากเลยระวังเตือนตัวเองนะให้ระวังโอเคละตอนนี้เริ่มเห็นทางธรรมดาแล้วค่ะไม่ใช่ช่วงที่ว่าจะมีหินละปวดขามากเลยการเดินกับหินนี่เป็นอะไรที่แบบโหดจริงๆใกล้แล้วค่ะคาดว่าน่าจะถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นเจ็บค่ะเนี่ยเจ็บหนามเจ็บมากเลยเป็นดงเลยนี่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสเปเชียลจริงค่ะต้องงมหาเองแต่เราเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเดินไปไกลๆนู้นแล้วก็ทางไหนถ้าไม่มีป้ายบอกทางก็จะไม่มีคนเดินเยอะแยะนะคะทางไหนมีป้ายบอกทางก็จะคนก็จะเดินเยอะไอ้นี่เป็นสเปเชียลจริงสำหรับพวกเดินเขาต้องงมหาทางกันเองโอ้ยคาดว่าใกล้น่าจะถึงแล้วนะคะขาสะบักสะบอมจากเขานู่นนะคะเราก็เดินมาที่หินนี่ค่ะเดินไต่มาเรื่อยๆนะคะนู่นจุดหมายปลายทางเราอยู่นู่นเห็นคนเดินไหมคะไกลๆนู่นตัวเท่ามดโอเคค่ะยังได้อยู่แรงอะมีนะแต่ก็เริ่มปวดข้อเท้าละกับน่องใกล้ละเดินต่อไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าพักเยอะตอนนี้น่องตึงโอ้ตึงมากเลยน่องทางยากนิดนึงนะคะต้องหาวิธีการเอาเองใกล้ละใกล้ถึงยอดแล้วปรบมือให้ตัวเองดังๆถึงแล้วเดี๋ยวจะได้พักยาวๆนี่เพื่อนนักเล่นวิทยุก็ตามกันมาอีกค่ะเนี่ยเขาที่2นี่เกือบโอแล้วค่ะนู่นนะคะจุดจอดรถและร้านอาหารนะคะที่เราเดินมาแต่เราไม่ได้เดินสายตรงตรงนี้นะคะเราต้องเดินอ้อมเขาไปฝั่งอ้อมกันยาวๆเลยตะคิวกินขาคุณผู้ชมมันกินช่วงเนี้ยหวังว่ามันจะคลายนะเพราะว่ามันรัดไปเลยอ่ะช่วงขาถ้าเป็นขาขึ้นนี่จะแย่กว่านี้นะเพราะว่ามันเริ่ม
แต่คิวมันเริ่มกินตอนขาขึ้นตะกี้นี้เนาะโชคดีหน่อยที่ว่าเดี๋ยวเดินลงมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ายังไปต่ออีกนี่ไม่ไหวนะเนี่ยอยู่ดีๆตะคิวก็กินเขานู้นนะคะเขาแรกที่เรามาแล้วเราก็เดินลงข้างล่างต่ายมาเนี่ยมันเป็นหินนะคะแล้วก็นู่นขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนทางที่เราจะย้อนกลับคือนู่นข้างล่างนะคะแต่ว่าเราจะย้อนกลับทางเดิมคือทางนู้นเลยอ้อมไปอีกหลังเขาเลยค่ะเราอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดินลงเขาเลยค่ะลงถึงครึ่งทางแล้วนะคะทางเรียบนะไม่มีปัญหานะแต่ทางหินมันต้องปีนไปปีนมาบางก้อนมันก็กระดกเนาะแต่โชคดีที่ว่าหินมันไม่ใช่หินอันตรายแต่ก็แสบนิ้วเท้าแล้วค่ะเหตุเพราะว่าพักนานนะคะ2อาทิตย์คือนั่งทำคลิปอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินอะไรเป็นจิตแต่ลักษณะเลยขามันก็เลยไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่วันนี้เดินไปก็ต้องเดินกลับนะคะมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทำใจเพราะที่นี่มันไม่มีกระเช้าค่ะเราต้องเดินเองถ้าที่ไหนที่ไม่มีกระเช้านะคะก็นักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากก็จะเป็นนักเดินเขากันนะคะที่เข้ามาแต่เริ่มแสบปลายเท้าแล้วค่ะก็เราก็ต้องเดินขึ้นเขานู่นเห็นอย่างเงี้ยทางเดินวิบากอยู่นะคะเพราะมันเป็นหินเริ่มเจ็บเท้าแหละนี่ขนาดใส่ถุงเท้า2ชั้นนะคะเนี่ยและหนาทั้ง2ชั้นเลยอีกชั้นข้างในเป็นของดูเป็นถุงเท้ากีฬาแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นถุงเท้าเดินเขาโดยเฉพาะยังเจ็บเท้าเลยค่ะเพราะว่ามันเจียดสีอะค่ะMeine Furt bisschen langsam weh, hä? Jo, so viel Stein. Wie bisschen die Fien so viel?พี่แพทเดินทิ้งห่างไปไกลแล้วค่ะไกลแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นยอดเขาอีกครั้งนึงนะคะทีนี้ก็จะลงทางอย่างเดียวเลยขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้ก็จะอันตรายหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหินมันไหลมันลื่นแต่ก็ไม่ได้อันตรายมากเพราะว่ามันไม่ได้ชันมากเนาะก็ระวังเอาเฮ้ยเอ้ยหินไหลโอ้ยหินไหลไฮลักอีกนิกเซ่เดี๋ยวเราจะต้องเดินลงข้างล่างนะคะเพราะว่าอันตรายละถ้าไม่เดินลงข้างล่างหินไหลช่วงนี้ยังเดินได้อยู่นะคะยังไม่อันตรายอะไรดูนะคะดูความอันตรายแต่ก็ไม่ได้อันตรายมากไม่เหมือนเขาที่แล้วน่ากลัวเราเดินลงข้างล่างดีกว่ายังได้อยู่ไม่ต้องห่วงนะคะยังได้อยู่มันจะไหลมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะเพราะมันไม่สูงมากเราหาทางเดินลงข้างล่างดีกว่าอ
เอางี้ตัดสินใจกลับไปทางเดิมเดี๋ยวเราไปหินใหญ่ไปดีกว่าลงทางนู้นดีกว่าเพราะว่าหินใหญ่มันเยอะจากเส้นทางนู้นมาเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นหินก้อนเล็กๆมันเยอะเรามาตรงนี้ดีกว่าก้อนใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวลงข้างล่างไปเลยเพราะยังไงก้อนใหญ่มันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับหินเล็กๆนะคะโอ้ลื่นตลอดเลยอะขาไปกับขากลับไม่เหมือนกันเลยขาไปนี่ราบลื่นขากลับนี่อะไรก็ไม่รู้ก้อนหินถ้าก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันเกาะได้นะคะก้อนเล็กๆอะมันเกาะไม่ได้มันคอยจะไหลไม่อันตรายมากก็จริงแต่ว่ามันก็เราก็ระวังไว้ดีกว่าเนาะเพราะยังโอ๊ยก้อนใหญ่อย่างนี้อย่างน้อยๆเราก็ไม่กลัวไหลโอเคเราหาทางลงไปข้างล่างให้ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นตรงนั้นเอาไหลนะคะมันไหลเหยียบหินก้อนมันใหญ่ๆยังไงก็สบายใจกว่าก้อนเล็กๆแน่นอนโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่ไว้หายเจ็บเท้าเลยค่ะหัวนี่โฟกัสแต่เรื่องหินว่าทำยังไงจะเจอหินใหญ่เยอะๆเพราะว่าการเหยียบหินใหญ่มันมั่นคงกว่าหินฝอยๆเนาะหายปวดเท้าไปโดยบรรยายลืมคิดโอเคโอ้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วหินกาบช่วงนี้นะคะที่โอเดินกลับไปเพราะว่ามันมีแต่ไหลลงก็เลยพยายามเดินกลับไปหาหินใหญ่แล้วก็ลงมาค่ะเพราะตรงนี้มีแต่หินล้วนๆทั้งนั้นเลยเนาะเนี่ยค่ะมันจะมีแต่หินล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าหินที่มันใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ร่วงลงง่ายใช่ไหมคะแต่เราโชคไม่ดีนิดนึงที่เราไปผิดทางนะคะตรงนี้คุณผู้ชมในขณะไต่คอเขาขึ้นนะคะหันหลังไปมีฝรั่งอยู่2คนนะคะกำลังปีนเขาตามมาและอยู่ในจังหวะที่เป็นหินล้วนนะคะเราไปดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่หินล้วนและทางชันมากๆนะคะในภาพทางไกลว่ามันจะอันตรายขนาดไหนเดี๋ยวรอรับชมเลยนะคะก็เริ่มล้าหน่อยๆแล้วนะคะช่วงขาล้ายังไงเราก็ต้องทนปีนเขาเหนื่อยที่มองนี้ไม่ใช่มองอะไรนะคะมองว่าจะขึ้นทางไหนมันมีทางเดินไหมกำลังมองหาทางเดินเพราะยังมองไม่เห็นทางเดินถ้าไม่มีทางเดินทางไหนที่มันจะพอเป็นไปได้ที่เราจะเดินขึ้น
ถ้าเป็นหินอันตรายไหมหินมันมีโอกาสไหลลงมาไหมก็ดูช่วงชั้นหินด้วยค่ะถ้ามันไม่มีหินใหญ่รองรับเราก็จะไม่ผ่านนะคะเดินอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยเพราะว่าพี่แพทเขาเดินไปไกลละเราก็ต้องหาทางขึ้นเองต้องปีนนะคะปีนดินขึ้นไปค่อนข้างชันเลยล่ะชันเราก็ต้องปีนนะคะเพราะมันไม่มีที่ขึ้นนี่อันตรายมากเลยตรงนู้นไหวไหมอันตรายไหลละ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 โอ้ยไหลค่ะไหลถึงยอดเขาแล้วเห็นอย่างเงี้ยทางชันมากเลยนะคะเนี่ยขึ้นตรงนี้ง่ายกว่าปีนขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันชันลงค่ะมันลื่นแล้วถึงแล้วนะคะยอดเขาถึงยอดเขาแล้วเราก็ต้องลงไปต่อเลยค่ะทายขาลงนะคะขออภัยที่เดินช้านะคะเพราะมือหนึ่งถือกล้องและอีกมือหนึ่งต้องจับสายเพื่อว่าจะไม่ให้ล่วงลงบันไดค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเรานัดกันเจอกันที่ร้านอาหารประมาณ4 โมงเย็นนะคะตอนนี้มัน4 โมงกว่าแล้วเราไปสะดุดไอ้ตรงที่หินกราบมาค่ะเพราะว่ามันเดินลำบากนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนทางเดินย้อนกลับไปอีกมันก็เลยเสียเวลาตรงนั้นนะคะเพื่อนที่มากลุ่มเดียวกันก็ลงมาพร้อมๆกันนะคะแต่เขาคล่องแคล่วกว่าตอนนี้เขาคงถึงร้านอาหารกันหมดแล้วอาจจะไปเลทสักครึ่งชั่วโมงหินตรงนี้จะลื่นหน่อยนะคะหน้าหนาวนี่ก็ช่วงหัวค่ำ 3-4-5 โมงเย็นนี่ก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเช้านี่ก็จะสายหน่อยกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะ 8-9 โมงเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ถึงจะขึ้นแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยค่ะ 5-6 โมงเช้าเนี่ยพระอาทิตย์แยงตาแล้วค่ะแล้วก็ 3-4 ทุ่มยังไม่หมดแสงเลยนะแสงก็ยังมีอยู่ความร้อนก็จะยาวขึ้นนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนที่สวิตเนี่ยค่ะตอนนี้มันก็เข้าคิดว่า5 โมงกว่าแล้วมั้งคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทันพวกนักวิทยุสื่อสารไหมเพราะว่านัดกันไว้ที่ร้านอาหาร4 โมงเย็นนะคะแต่ว่าไม่ได้จับจองที่เลยนะคะก็คือว่าใครว่างก็ไปแต่ทีนี้ว่าเรามาติดตรงข้างบนนะคะตรงหินกราบนะที่จริงมันเป็นทางเดินแต่ทีเนี้ยพอขาเดินกลับเรามองไม่เห็นทางนะคะช่วงที่เราไปเราเห็นเส้นทางมันมีทางเดินอยู่2 ทางแต่ขากลับเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่าตกลงว่ามันเดินตรงไหนได้ใช่ไหมคะมันก็เลยต้องย้อนกลับเพราะเราก็ไม่อยากเกิดอันตรายเนาะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้สูงมากแต่เราก็ระวังไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าถลอกปอกเปิกมามันก็เจ็บไม่คุ้มเพราะว่าถ้ามีปัญหาที่หุบเขาเนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยคือมันไม่มีใครช่วยเราค่ะส่วนมากนี่จะเป็นถ้าทางรถผ่านได้ก็ดีไปแต่ส่วนมากถ้าเป็นที่เขานี่คือเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ถ้าคนไม่มีประกันนี่ค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็แพงมากเลยจ่ายทีหมดตัวเลยนะถ้าไม่ทำประกันเนี่ยดีนั่งพักขาแป๊บนึงค่ะเนี่ยค่ะปวดตรงช่วงเนี้ย
นะคะวันนี้ขอโทษทีไม่ได้เก็บตกภาพระหว่างที่อยู่ในร้านอาหารเลยค่ะเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นเขาเรียกว่านัดฉุกเฉินเขานัดกันไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่เวลานัดหมายนะคะดินฟ้าอากาศไม่ดีใช่ไหมคะเราก็เลยหยุดไปแล้วมาวันนี้ค่ะคือแดดดีมากก็เลยนัดฉุกเฉินกันคนก็เลยมาน้อยกว่าปกติก็คนก็ร่วมร้อยนะคะในกลุ่มค่ะและทีนี้โอก็อยากจะถ่ายมาให้ดูว่าเขาทำอะไรเขารับประทานอะไรเขาอะไรกันแต่แฟนบอกว่าเธออย่าเลยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะเพราะว่าฝรั่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวโอ้ไม่ความมั่นใจนะคะว่าถามได้แต่มีความรู้สึกว่าถ้าแฟนไม่อยากให้ถามก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าไม่งามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามใจเขาค่ะก็วันนี้นะคะรับประทานอาหารเขาก็จ่ายให้เพราะว่าทุกคนในกลุ่มเขาจะจ่ายเป็นปีค่ะปีละ20เหรียญแล้วถ้าใครมารับประทานอาหารร่วมกันเขาก็จะเอาเงินถ้าใครไม่มาเขาก็จะเอาเงินตรงนั้นนะคะมาถัวจ่ายให้อาหารแต่ละคนแต่วันนี้มีความโชคดีคืออาหารที่โอทานนะคะเขาก็จ่ายให้ด้วยนะคะเขาก็น่ารักกันมากก็ไม่ได้อะไรค่ะก็พบปะสังสรรค์คุยกันส่วนมากก็เขาก็จะคุยกันเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรของเขาอะล่ะค่ะก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะโอไม่เข้าใจหรอกโอก็นั่งฟังไปฟังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งค่ะแต่ก็รู้ว่าเขาก็พูดถึงสัญญาณเป็นหลักๆค่ะหัวหน้าที่การกลุ่มตรงเนี้ยเป็นถึงคุณหมอเลยนะคะนั่นแหละท่านก็น่ารักมากเลยคนที่เล่นวิทยุสื่อสารที่นี่มีแต่คนมีอาชีพหน้าที่การงานที่น่าสนใจมากค่ะถ้าแบบมันเป็นเทคนิคที่คนก็ชอบบางประเทศก็เป็นเคอร์นิกด้วยซ้ำไปทางอาหรับเนี่ยก็มาเล่นกันบ่อยนั่นแหละบางคนก็เป็นเจ้าของโรงงานเป็นอะไรที่แบบเป็นเอนจิเนียร์เป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากๆเลยค่ะพวกที่เล่นที่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะค่ะสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้ค่ะหากผู้ใดอยากสนับสนุนผลงานของโอสีนะคะเพื่อให้มีคลิปต่อๆไปนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวความรู้ส่วนตัวเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและติชมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ